ขอต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่วิธีการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Binary.com นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับมาดูสิ่งที่ต้องมีกันก่อนเลยดีกว่าก่อนที่ทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ Binary.com นะผม1ก็คืออายุ18บวกนั่นเองนะผมถามว่าทำไมต้องอายุ18บวกเพราะว่าการจะใช้เว็บเทรดนั้นจะต้องมีการยืนยันตัวตนนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่ไม่ถึง18จะไม่สามารถใช้งานเว็บเทรดนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็2นะผมก็คืออีเมลที่สามารถใช้งานได้จริงสามารถเข้าไปใช้งานได้จริงนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่าอีเมลที่มั่วขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้รับถ้าทำการสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะครับก็คือจะรับเงิน$10ฟรีนั่นเองไปเลยในการเทรดนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าถ้าคุณสมัครผ่านลิงก์ผมนะผมก็คือจะพูดตรงๆเลยละกันนะครับว่าผมเป็น Affiliate กับทางเว็บไซต์ Binary.com นั่นเองนะครับทางผู้จัดการบัญชี Affiliate ของผมนะผมก็เห็นว่าผมนะครับโปรโมทเว็บไซต์ของเขาได้ค่อนข้างดีนะผมแล้วก็มีคนสนใจที่จะทำเกี่ยวกับตัวเว็บไซต์ Binary.com เยอะมากนั่นเองนะผมเขาก็เลยทำการยื่นข้อเสนอให้ผมนะครับว่าใครที่สมัครผ่านลิงก์กับผมจะสามารถได้รับเงิน$10ไปใช้ในการเทรดได้ฟรีๆเลยนั่นเองก็ขอย้ำนะผมว่าถ้าคุณทำการกดสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับคุณจะรับเงินไป$10แล้วก็คุณจะสมัครผ่านผมโดยที่คุณมาอยู่ในทีมผมนั่นเองนะครับผมก็อันนี้พูดตรงๆเลยละกันนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมไม่อยากได้รับเงิน$10ฟรีก็ไม่จำเป็นจะต้องกดลิงก์ด้านล่างนะผมแต่ว่าถ้าใครที่สนใจอยากได้รับเงิน$10ฟรีนะผมก็ทำการกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะผมเราต้องทำการกรอกอีเมลของเราเข้าไปเลยนะผมย้ำนะครับว่าเมื่อคุณกดเข้ามาแล้วคุณต้องทำการสมัครสมาชิกให้เสร็จเลยนั่นเองนะผมในครั้งเดียวเลยนั่นเองนะครับกดเข้ามาแล้วกลับมาสมัครทีหลังได้ไหมคำตอบก็คือว่าได้นะผมแต่ว่าเมื่อคุณกดเข้ามาแล้วก็ทำให้มันเสร็จไปเลยนั่นเองนะกดเข้ามาก็จะเจอกับหน้าตาประมาณนี้ครับป้อนอีเมลของเราเข้าไปเลยนะผมอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับถ้าอีเมลของเราถูกต้องนะครับมันก็จะไม่ขึ้นอะไรนะผมแต่ว่าถ้าอีเมลของเรามันเขียนไม่ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเขียนว่าอีเมลไม่ถูกต้องนั่นเองนะผมก็ทำการแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับอย่างในกรณีตัวอย่างตรงนี้คือ mr opo @hotmail.com นะผมแล้วก็กดตรงปุ่มนี้นะครับที่เขียนว่าสร้างบัญชีฟรีตรงนี้นะผมกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นประมาณนี้นะผมขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนโปรดตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อทำการดำเนินลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยนะผมก็เข้าไปที่อีเมลของเรานะผมที่เราทำการกรอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเราก็จะเจอกับอีเมลหน้าตาประมาณนี้นะผมที่เขียนว่าBinary.com นะผมตรวจสอบอีเมลของท่านนะครับให้เราทำการกดคลิกเข้าไปเลยนะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับผมขอบพระคุณที่คุณลงทะเบียนใช้บัญชีทดลองนะผมก็ถ้าใครที่กดผ่านลิงก์ของผมมันจะเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับก็สามารถอ่านได้เลยนะผมแล้วก็ทำการกดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะผมคลิกเข้าไปได้เลยนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับย้ำว่าคลิกเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะผมเขาก็ให้เรานะครับผมทำการกำหนดรหัสผ่านนะครับก็ทำการกำหนดรหัสผ่านไปเลยนะครับซึ่งการกำหนดรหัสผ่านนะครับจะต้องเป็นรหัสผ่านที่แข็งแรงพอสมควรนะผมก็คือจะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษร6ตัวนะผมขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กและที่สำคัญต้องมีตัวเลขด้วยนั่นเองนะครับย้ำนะผมว่าต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นครับต่อให้เว็บไซต์มันจะเป็นภาษาไทยนะผมแต่ว่าข้อมูลที่เราต้องกรอกทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมก็กรณีตัวอย่างนะประมาณนี้นะครับ example 1 2 3นะผมประมาณนี้นะครับต้องใช้ประมาณนี้นะผมมีตัวพิมพ์ใหญ่นะผมมีตัวพิมพ์เล็กนะครับมีตัวเลขแล้วก็มีอักษรพิเศษนั่นเองนะผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเครื่องหมายตกใจก็ได้จะเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สี่เหลี่ยมเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะผมสามารถทำได้หมดนะครับแต่ในกรณีที่ผมจะใช้เป็นอย่างนี้นะผมย้ำนะผมว่าต้องประมาณนี้เท่านั้นนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องตั้งตามนี้ก็ได้นะผมแต่นี้เป็นแค่กรณีตัวอย่างนะอาจจะใช้ว่า james@james1234a อะไรอย่างนี้ก็ได้นะผมก็ให้มันขึ้นว่าเป็นสีเขียวประมาณนี้นะผมคำแนะนำใช้เวลาประมาณจุดปีเพื่อเจาะรหัสผ่านนี้นะผมให้มันขึ้นสีเขียวประมาณนี้นะครับนี่นะผมจะใช้เป็นกรณีตัวอย่างละกันนะผม example นะครับ 1 2 3 a นะผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ป้อนอีก1ครั้งนะครับผมพิมพ์ไม่ถูกเหมือนเดิมนะครับ e@example 1 2 3 a ปกติข้างบนกับข้างล่างมันจะเป็นจุดๆอย่างนี้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนั่นเองแต่ว่าอันนี้ผมทำการแก้ไขหน้าเว็บเล็กน้อยนะผมเพื่อให้มันโชว์ขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับปกติแล้วมันจะเป็นจุดๆอย่างนี้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนั่นเองกรอกให้เหมือนกันนะผมแล้วก็ตรงนี้เป็นเลือกเป็นไทยนะผมเลือกไทยนะครับแล้วก็ทำการกดสร้างบัญชีเงินเสมือนนั่นเองโอเคมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะผมว่าขอแสดงความยินดีนะผมท่านได้สร้างบัญชีทดลองใช้เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปเลยนะผมก็คือกดที่อัปเกรดเดี๋ยวนี้นะผมย้ำนะครับว่าต้องทำเลยนะผมห้ามทำทีหลังนะครับกดที่อัปเกรดเดี๋ยวนี้เลยนั่นเองนะผมกดไปเลยนะครับกดเข้ามาเพื่อทำการเปิดบัญชีเงินจริงนั่นเองนะผมก็ทำการเลือกคำนำหน้านายเป็นชื่อนะผมอันนี้นะผมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกรอกครบแล้วกรอกถูกต้องแล้วแต่มันไม่สามารถกดยืนยันได้เนี่ยนะผมคำตอบก็คือว่าเรานะผมต้องทำการกรอกเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมถูกแล้วนะครับต้องกรอกเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษนะครับถึงแม้ว่าเว็บไซต์มันจะขึ้นมาเป็นภาษาไทยว่าคำว่านายนะผมแต่เราต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะผมเดี๋ยวผมจะทำการกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยให้ดูนะผมว่าจะขึ้นประมาณไหนนะครับอย่างเช่นนะ ผมอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะว่าถ้าเรากรอกข้อมูลภาษาไทยแล้วแล้วกดยืนยันมันจะเป็นประมาณไหนนะผมก็ดูให้ดีๆนะครับผมอันนี้ผมกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่แล้วนะผมพอผมกดติ๊กตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเปิดบัญชีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะผมว่าการตรวจสอบข้อมูลนำเข้าล้มเหลวนั่นเองนะผมอย่างนี้หมายความว่าเรากรอกข้อมูลภาษาไทยนั่นเองอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับประมาณนี้นะผมชื่อก็พิมพ์ภาษาอังกฤษนะผมชื่อเราจริงๆนะผมแล้วก็นามสกุลเราจริงๆนะครับแต่นี้เป็นแค่กรณีตัวอย่างนะผมก็เลยใช้ชื่อของผมไปประมาณนี้นะผมวันเกิดก็วันเกิดจริงๆนะครับผมสถานที่เกิดก็ไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้ไทยอยู่แล้วนะผมเหตุผลในการเปิดบัญชีนะผมก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็เลือกตรงที่การรับรายได้นะผมจะเก็งกำไรก็ได้แต่ผมเลือกการรับรายได้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่อยู่ของเราก็ใส่ไปนะผมเมืองนะผมก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะผมย้ำนะครับว่าภาษาอังกฤษหมดเลยนะผมแต่ว่าในช่องไหนที่มันเป็นภาษาไทยมาก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะผมแต่ว่าถ้าช่องไหนที่เราต้องพิมพ์นะผมก็พิมพ์ภาษาอังกฤษไปหมดเลยนะผมคำถามลับนะผมก็ตรงนี้ก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองนะผมอันนี้เป็นแค่กรณีตัวอย่างนะผม no นะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอีก1 ครั้งนะผมว่าทุกอย่างถูกต้องหมดไหมนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะผมก็ทำการติ๊กตรงนี้นะผมติ๊ก1 ทีแล้วก็ติ๊กตรงนี้1 ทีนะผมให้มันขึ้นอย่างนี้นะผมแล้วก็ทำการกดเปิดบัญชีได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะผมยังไม่เสร็จนะผมอย่าเพิ่งปิดคลิปวิดีโอนี้นะครับดูให้จบนะผมก็เราต้องทำได้ต่อนะผมคือกดเข้าไปตรง USD ตรงนี้นะผมติ๊ก1 ทีนะครับย้ำว่า USD นะผมอย่าไปติ๊ก AUD Euro GBP อะไรไม่เอานะผม USD เลยนั่นเองนะผมกดเข้าไปเลยตรงนี้นะผมติ๊ก1 ทีนะครับให้มันขึ้นแบบนี้นั่นเองผมต่อ Subsidy อย่าไปติ๊ก Bitcoin อะไรอย่างนี้ไม่เอานะผมติ๊ก USD ตรงนี้นะครับย้ำว่า USD เท่านั้นนะผมแล้วก็กดยืนยันได้เลยเรียบร้อยนะผมเท่านี้นะครับเราก็เปิดบัญชีสำเร็จแล้วนั่นเองนะผมเราก็สามารถฝากเงินถอนเงินได้ปกติเลยนะผมโดยการกดเข้ามาตรงแคชเชียร์ตรงนี้นะผมแล้วก็กดเข้าไปที่ฝากเงินนะผมเดี๋ยวผมทำให้ดูสักครั้งหนึ่งละกันนะครับกดเข้ามาตรงแคชเชียร์นะผมแล้วกดที่ฝากเงินนะผมถ้าจะถอนเงินก็กดเข้าไปตรงแคชเชียร์แล้วกดถอนเงินนะผมง่ายๆแค่นี้นะครับฝากเงินก็สามารถทำการฝากเงินได้เลยนะผมแล้วก็ไหนบอกว่าได้$10 ฟรีไงแต่ทำไมยอดเงินยังไม่ขึ้นก็คือคำตอบก็คือว่าต้องรอก่อนนะผมประมาณภายใน24 ชั่วโมงนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะทำการแอด$10เข้ามาให้เราเลยนั่นเองผมแล้วก็สามารถใช้เงิน$10ตรงนั้นในการเทรดทำกำไรได้เลยนั่นเองนะผมจะใช้บอทเทรดหรือว่าเทรดเองก็แล้วแต่นะผมถ้าใครที่สนใจบอทผมก็สามารถดูในช่องผมได้เลยนะครับก็เท่านี้นะผมเราได้บัญชีเรียบร้อยแล้วนะผมบัญชี USD Account นะผมถ้าใครที่อยากใช้สกุลเงินอื่นก็สามารถกดสร้างบัญชีตรงนี้เพิ่มได้นะผมก็จะมีให้เราสร้างเป็นBitcoinนะผมเป็นEther Litecoin USD อะไรประมาณนี้UST อะไรประมาณนี้ผมก็สามารถสร้างได้เหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับผมก็รอประมาณ24 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์เขาก็จะแอดเงินเข้ามาให้$10นั่นเองผมย้ำนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะแอดเงินเข้ามาให้ทีหลังนะผมก็รอหน่อยละกันนะผมแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า$10ที่ทางบริษัทเขาจะทำการเพิ่มมาให้เนี่ยจะไม่สามารถถอนได้นะผมแล้วถามว่าอ้าวให้มาแล้วถอนไม่ได้จะให้มาทำไมเขาให้เรามาเทรดในการทำกำไรนั่นเองนะผมเราสามารถใช้เงิน$10ตรงนั้นในการเทรดทำกำไรได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะถอนเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะถอนได้นะผมก็คำตอบก็คือว่าเรานะผมจะต้องทำให้ได้เงิน25 เท่าจาก$10นั่นนะผมคำตอบก็คือว่าเราจะต้องปั่นเงินจาก$10ไปถึง$250ถึงจะถอนเงินได้นั่นเองนะครับผมในกรณีที่เราใช้เงินโบนัสตรงนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราฝากเงินเข้ามาเองเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำให้ได้$250นะผมไม่จะเป็นเลยถ้าสมมุติว่าเราฝากเข้ามาเพิ่มเอง$20เราก็สามารถใช้$20นั้นในการถอนในการเทรดได้ปกติเลยนั่นเองผมไม่จำเป็นจะต้องทำการ turnover ใดๆทั้งสิ้นนะผมแต่ว่าขอย้ำอีก1 ทีละกันนะผมว่าถ้าใครที่ใช้โบนัสนะครับเรานะผมจะต้องทำการเทรดให้ได้$250ผมถึงจะทำการถอนเงินได้นั่นเองนะครับจากโบนัสที่เราได้มาฟรีๆนะผมแต่ว่าถ้าใครที่ฝากเงินเข้ามาแยกเองก็ไม่จำเป็นจะต้องทำ turnover อะไรทั้งสิ้นนะผมเว็บไซต์นี้สามารถถอนตลอดได้นั่นเองเท่านี้เราก็จะสามารถใช้บัญชีนี้ในการเทรดได้แล้วนั่นเอง